วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในเซสชันที่5เป้าหมายในเซสชันนี้ยังเป็น300เหรียญเหมือนเดิมขอแอบบอกไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าเซสชันนี้ล้มลุกคลุกคลานอีกแล้วครับก็จะเป็นยังไงป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นสวยมากเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยซึ่งที่จริงจะเรียกว่าลึกสุดแล้วก็คงได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าหลังจากช่วงนี้ที่เขาวิ่งลงมาได้ถึงจุดลึกสุดเนี่ยเขาก็ไม่ลงมาต่อเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับโอ้ยคอผมไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเสียดายเลยนะครับตรงนี้นะกราฟเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็ไม่สวยเลยกราฟไม่ได้วิ่งเป็นเทรนดีๆให้เราเลยหลังจากนั้นผมก็เลยว่าโอเคเปลี่ยนกราฟใหม่ดีกว่าไปหากราฟอื่นที่มันดูน่าจะมีนัยยะมากกว่าก็ปรากฏว่าได้มาเป็นตรงนี้ครับโอ้โอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่ก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วก็มีไซด์เวย์ขั้นตรงกลางนะครับแล้วปัจจุบันหลังจากจบไซด์เวย์มาเขาก็ยังขึ้นต่อได้นะทุกคนซึ่งแอคชั่นนี้ชัดเจนมากๆว่าแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะครับเพราะถึงขั้นที่ขนาดราคาเป็นไซด์เวย์แล้วมันก็ยังหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อได้อีกนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้นะครับเวลากราฟเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่าแหล่งซื้อช่วงนี้มันมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองก็ชัดเจนครับผมกำลังกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็ด้วยความที่เมื่อกี้ในภาพใหญ่แรงซื้อมีอยู่เยอะก็น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มอีกครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆ yes กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะไปอย่างสวยงามนะครับผมรู้ว่าตรงนี้ราคามันจะร่วงลงแรงกลายเป็นวกกลับมาจบขาดทุนนะครับโอ้ยลุ้นมาก โอเคครับก็ออเดอร์นี้เมื่อกี้ผมเทรดไปที่250เหรียญ นะครับก็ทำให้ตอนนี้พอผมชนะมาแล้วก็มันก็กู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปเมื่อกี้กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,132 เหรียญกับ50เซนแล้วนะขาดอีกประมาณ160เหรียญนิดๆก็จะทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้แล้วนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับออเดอร์2จบมาได้อย่างสวยงามมากๆหลังจากนั้นผมก็ส่องกราฟดูว่าจะมีกราฟไหนที่วิ่งเป็นเทรนได้ดีๆแบบนี้อีกไหมเอาแบบที่มันเพิ่งหลุดไซด์เวย์มาใหม่ๆแบบนี้พอดูแล้วนี่น่าจะเป็นจังหวะทำเงินที่ดีที่สุดในวันนี้เลยช่วงที่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาใหม่ๆช่วงที่แรงของเทรนมันยังมีเยอะๆอยู่ก็ปรากฏว่าได้มาตรงนี้อีก1จุดครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟปัจจุบันกำลังหลุดช่วงไซด์เวย์มาหมาดๆเลยนะครับนี่นะเห็นไหมครับมันเป็นไซด์เวย์ตรงช่วงกรอบนี้จำได้ไหมครับแอคชั่นแบบนี้ถ้าเราเจอมันจะมีความหมายว่ายังไงมันจะมีความหมายว่าแรงของเทรนปัจจุบันนี้ก็จะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับอย่างอันนี้มันหลุดลงมาเป็นเทรนขาลงเนาะก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้เวลาราคาเกิดจังหวะกลับตัวลงก็จะกลับตัวลงได้ดีมากๆอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงเกิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับพร้อมๆกับเส้นสโตตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็ทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนนะว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีเยอะครับปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบ
แพ้นะครับตรงนี้โอ้โหเสียดายเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะจบชนะได้นะราคาน่าจะวิ่งลงได้ดีอยู่แต่ก็สุดท้ายกับตัวขึ้นยาวแทนซะงั้นนะครับวันนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆครับผมเปิดมา3ออเดอร์แรกก็แพ้ไป2ออเดอร์เลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4นะก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปรากฏว่าจบแพ้ซะงั้นสำหรับในออเดอร์นี้นะครับก็บอกเลยครับว่าไม่ง่ายจริงๆนะวันนี้หลังจากนั้นผมก็หากราฟอยู่นานเลยครับกว่าจะได้จุดเข้าในออเดอร์ต่อไปคือพูดตามตรงครับตอนนี้ผมกลัวๆแล้วอ่ะคือขนาดเมื่อกี้ผมมั่นใจมากๆยังจบแพ้เลยแล้วถ้าออเดอร์ต่อไปผมแพ้อีกผมต้องไปเทรดในออเดอร์ถัดไปที่มันใหญ่ขึ้นเป็น625เหรียญแถมความมั่นใจของผมก็หดหายด้วยมันจะเป็นสถานการณ์ที่แย่สุดๆไปเลยนะครับแต่ก็สุดท้ายหลังจากหากราฟอยู่นานก็เจอกับจุดเข้าที่ผมมั่นใจว่าโอเคถ้าแพ้ตรงนี้ผมจะไม่เสียใจเป็นตรงนี้ครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆนะครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตรงช่วงประมาณกลางเทรนเกิดไซด์เวย์ขึ้นนะครับก็แปลว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มหมดแล้วก็ได้กราฟอาจจะไม่ขึ้นต่อแล้วก็ได้แต่ว่าสรุปว่าปัจจุบันแรงซื้อยังมีเยอะอยู่นะครับเห็นไหมราคายังหลุดไซด์เวย์แล้วยังขึ้นต่อได้นะครับก็แปลว่าแรงซื้อในช่วงนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วแอคชั่นปัจจุบันนี่เองราคาก็ย่อตัวลงมาแล้วก็กำลังกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็แปลว่าตรงนี้แรงซื้อก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเส้นสโต๊กเฮ้ยลุ้นนิดเดียวเองนะครับทุกคนตรงนี้นะโอ้โหแล้วเซนสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะมาแบบรุนระทึกนะฮะ ไม่ได้มาแบบสวยงามเลยคืออะไรเนี่ยกราฟวันนี้ครูยากมากนะครับนึกว่ามาลบในสงครามโลกโอ้โหยากมากโอเคครับก็ตอนนี้เราทำกำไรมาได้265เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่35เหรียญเท่านั้นผมจะทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้แล้วก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับสุดท้ายก็ผ่านมาได้ครับตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนได้เอาภูเขาออกจากอกเลยแต่ผมอยากจะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ลูกแรกเท่านั้นครับมันยังมีอีกลูกหนึ่งที่กำลังตามมาโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5แล้วเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนเลยว่าการปัจจุบันนี้กำลังวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมราคาทำนิวไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำนิวโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้ในภาพใหญ่นี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ลงต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วแรงซื้อมีอยู่เยอะด้วยแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อีกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับเอาอีกแล้วครับอีกแค่35เหรียญแค่นั้นเองถ้าออเดอร์เมื่อกี้ผมชนะได้มันก็ถึงตามเป้าแล้วกลายเป็นว่าจบแพ้ไปอย่างน่าเสียดายมากๆคราวนี้ผมก็กลับมานั่งตั้งตัวใหม่อีกนานเลยครับพักใหญ่ๆเลยก่อนจะหาจังหวะเข้าเทรดออเดอร์ต่อไปเพราะทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าออเดอร์ต่อไปผมแพ้สภาพจิตใจผมมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเจอกับสถานการณ์ที่มันยากมาตอนนี้ผมต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันยากอีกแล้วโอ้โหบอกเลยครับว่าวันนี้ไม่ง่ายจริงๆหลังจากนั้นพอผมส่องกราฟไปส่องกราฟมาหาจุดที่มั่นใจที่สุดที่ผมแพ้แล้วผมจะไม่เสียใจให้เจอก็ปรากฏว่ายังอยู่ในกราฟเดิมที่เทรดแพ้ไปเมื่อกี้ครับได้มาเป็นตรงนี้ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับ
โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่6แล้วเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่เหมือนเดิมเลยก็คือเขากำลังวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่นะราคาทำนิวไฮสูงขึ้นเรื่อยๆสวยมากๆนะครับแล้วก็ทำนิวโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็แปลว่าตอนนี้นะครับยังไงในภาพใหญ่นี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับยากเลยครับทีนี้นี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าแรงซื้อมันดันราคากลับมาได้อยู่ตลอดเลยนะคือแรงขายมันไม่มีแล้วนะครับช่วงนี้ราคาคือนิ่งเลยนะก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับโอ้โหยากเลยออเดอร์นี้เห็นไหมครับราคากลับตัวขึ้นมาแล้วนะแต่ไม่ได้ขึ้นตอนเราเทรดนะฮะไปขึ้นหลังจากนั้นแทนโอเคก็เดี๋ยวจบการแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นต่อเลยนะครับโอ้โหเสียดายนะครับเราวิเคราะห์ถูกแล้วนะตรงนี้แต่ว่าราคาไม่ได้ขึ้นตอนที่เราเข้านะครับไปขึ้นหลังจากนั้นแทนนะโอเคครับก็ออเดอร์ที่7ผมเทรดขึ้นต่อตรงนี้เลยถ้าแพ้โอ้โหวันนี้ต้องยอมจบขาดทุนนะครับแต่กับการถ้าชนะก็วันนี้ผมว่าเราน่าจะทำกำไรได้โอ้โหเกินเป้าไปเลยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะครับโอ้โหลุ้นมากตอนนี้มันยากมากนะครับแล้วมันก็เป็นสถานการณ์ที่ชวนกดดันอยู่พอสมควรเลยนะลุ้นกันนะครับจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ขึ้นมาสวยเลยนะครับอุ่นใจได้เปาะนึงนะทุกคนดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะไปอย่างสวยงามครับในออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับออเดอร์นี้หน่อยครับโอ้โอเคครับก็ผ่านไป7ออเดอร์แบบยากลำบากนะฮะวันนี้ไม่ง่ายเลยครับก็นี่นะครับเราทำกำไรมาได้446เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับก็โอ้โหวันนี้ทำกำไรได้เกินเป้าไปเลยนะครับก็โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับวันนี้เราเทรดกันไปทั้งหมด7ออเดอร์นะครับก็ชนะไปทั้งหมด3ออเดอร์แพ้4ออเดอร์นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมจดไม่ตรงนะกำไรรวมมันก็เลยไม่ตรงกันกับในพอร์ตนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูแค่ไม้แพ้ไม้ชนะเราก็ดูแค่วินเลทก็พอนะครับก็วันนี้จบทำวินเลทไปได้ 42.86% เองนะครับโอ้โหวันนี้วินเลทไม่สวยเลยนะครับวินเลทน้อยมากเลยนะแต่ก็โอเคครับยังโชคดีนะจบทำกำไรมาได้วันนี้ที่446เหรียญกับ25เซนนะครับซึ่ง446เหรียญกับ25เซนนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานในเซสชันนี้ของผมนะครับถือว่าวันนี้เต็มสตรีมเลยนะครับโอ้โหเหนื่อยมากๆนะถือว่าเออกำไรวันนี้ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยนะครับโอ้โหหนักมากจริงๆนะตลาดวันนี้นะครับโอเคครับแล้วก็กำไรรวมในชาเลนจ์นี้ของเราตอนนี้เติบโตมาที่ 1,528 เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเซสชันนี้ของผมหน่อยครับทุกคนนี่เป็นเซสชันที่ได้กำไรเยอะที่สุดใน5เซสชันที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆเช่นกันนะครับ
โอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานในการเทรดในเซสชันนี้ของผมนะครับก็ถือว่าเซสชันนี้ยังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะครับแม้ว่าตลาดมันจะไม่ได้ชวนอยากให้เราแฮปปี้เอนดิ้งก็ตามนะก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนเทรดไบนารี่นี้แล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดไบนารี่นี้เป็นอยากจะเข้ามาเทรดในตลาดไบนารี่นี้เพื่อหารายได้เสริมอีก1ช่องทางก็รอเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ